5พืชผลไม้ที่ผู้ป่วยโรคไตห้ามกินอาจเสี่ยงฟอกไตตลอดชีวิต 1. มะเฟืองมะเฟืองที่มีรสเปรี้ยวจะเพิ่มความเสี่ยงอันตรายต่อไตได้มากกว่ามะเฟืองที่มีรสหวานเพราะมีสารออกซาเลตสูงกว่ามะเฟืองรสหวานถึง4เท่าการรับประทานมะเฟืองรสเปรี้ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคั้นเฉพาะน้ำมาดื่มจะทำให้ร่างกายได้รับออกซาเลตในปริมาณมากออกซาเลตจะไปจับตัวกับแคลเซียมในร่างกายกลายเป็นแคลเซียมออกซาเลตอาจทำให้เกิดเป็นนิ่วและอุดตันท่อไตทำให้เกิดไตวายเฉียบพลันและอาจต้องเข้ารับการฟอกไตแบบเร่งด่วนได้นอกจากมะเฟืองแล้วยังมีผักผลไม้ที่มีออกซาเลตสูงอีกมากเช่นบีทรูทมันสำปะหลังเผือกอัลมอนด์และโกโก้เป็นต้น 2. ลูกเนียงลูกเนียงมีสารที่ก่อให้เกิดพิษที่ชื่อว่ากรดเจงโคลิกเกิดจากกรดอะมิโนที่มีกรรมฐานสูงซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงทำให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันจนต้องฟอกไตได้โดยอาการผิดปกติที่เกิดจากเม็ดลูกเนียงอาจเกิดขึ้นหลังจากกินลูกเนียงเข้าไปราว 2-14 ชั่วโมงโดยอาจมีอาการปวดบริเวณขาหนีบปวดปัสสาวะมากแต่ปัสสาวะลำบากหรือไม่ปัสสาวะเลยเพราะไตเริ่มหยุดทำงานหรืออาจพบปัสสาวะขุ่นข้นหรือปัสสาวะเป็นเลือดได้เช่นกันนอกจากนี้ยังอาจพบอาการปวดท้องเกร็งปวดหลังคลื่นไส้อาเจียนและความดันโลหิตสูง 3. เชอร์รี่แม้ว่าเชอร์รี่จะเป็นผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงและมีประโยชน์มากแต่ผู้ป่วยโรคไตควรระมัดระวังในการรับประทานเพราะเชอร์รี่มีโพแทสเซียมสูงถ้าเป็นผู้ป่วยไตเสื่อมระดับ4หรือ5ควรหลีกเลี่ยงผลไม้ที่มีสีเข้มอย่างสีส้มหรือสีแดงเพราะเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเข้ารับการฟอกไตได้ 4. ผลไม้ที่มีสีเหลืองส้มแดงผลไม้ที่มีสีเหลืองส้มแดงเช่นกล้วยทุเรียนมะม่วงสุกลูกพลับผลไม้เหล่านี้นอกจากจะมีน้ำตาลที่สูงแล้วยังมีโพแทสเซียมสูงซึ่งผู้ป่วยโรคไตที่ไตทำหน้าที่ขับโพแทสเซียมส่วนเกินออกจากร่างกายได้ไม่ค่อยดีนักจึงอาจทำให้มีปริมาณโพแทสเซียมในเลือดสูงเกินไปซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันได้รวมไปถึงภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ 5. หญ้าไผ่น้ำจริงๆแล้วหญ้าไผ่น้ำเป็นพืชที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงไตขับปัสสาวะลดอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะบำบัดอาการต่อมลูกหมากโตบรรเทาอาการบวมได้แต่เหมาะกับคนที่ไม่ได้เป็นโรคไตเสื่อมเรื้อรังสำหรับผู้ป่วยโรคไตหากรับประทานหญ้าไผ่น้ำเข้าไปมากๆไตอาจทำงานหนักกว่าปกติอาจเสี่ยงภาวะไตวายเฉียบพลันได้นอกจากหญ้าไผ่น้ำแล้วยังมีพืชที่มีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะอยู่มากมายที่ผู้ป่วยโรคไตควรหลีกเลี่ยงเช่นหญ้าหนวดแมวกระเจี๊ยบว่านหางมาเป็นต้น